นี่คืออนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เป็นกษัตริย์ลาวเวียงจันทน์ที่คนไทยรู้จักท่านดีแต่ในทางที่ไม่ค่อยดีคนไทยจะมองท่านว่าท่านเป็นกบฏในทางการเมืองเนี่ยการเป็นกบฏนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายนี่ฮะนะฮะการที่เราจะขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะเอาเข้าจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะฮะกษัตริย์ของเราหลายพระองค์ก็อยู่ในลักษณะของการเป็นกบฏใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเจ้าอนุวงศ์ท่านเนี่ยไม่ชนะนะครับแต่ท่านเป็นหนึ่งใน4ของวีรกษัตริย์ของลาวเจ้าอนุวงศ์ท่านเนี่ยเป็นโอรสของเจ้าสิริบุญสารนะฮะซึ่งกษัตริย์เวียงจันทน์พระองค์นี้เนี่ยท่านเป็นคนที่ถูกพระเจ้าตากสินส่งกองทัพมาปราบในปี2321-22ในการปราบคราวนั้นเนี่ยเพราะพูดง่ายๆว่าเจ้าสิริบุญสารเนี่ยจะไปดึงเอาพม่ามานะฮะดึงพม่ามาพูดง่ายๆว่าเจ้าสิริบุญสารท่านยังอิงพม่าอยู่พระเจ้าตากเนี่ยต้องการไล่อิทธิพลพม่าออกไปเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าปล่อยไว้ไม่ได้ก็ส่งกองทัพมาปราบในปีนั้นอ่ะจบสิ้นในปี2322ปีที่ได้พระแก้วกับพระบางไปไว้กรุงเทพนะฮะเจ้าสิริบุญสารนั้นเป็นบิดาของเจ้าอนุวงศ์นะครับแล้วก็เจ้าอนุวงศ์เนี่ยท่านประสูติในปีพ.ศ. 2310ปีที่เราเสียกรุงครั้งที่2อ่ะและปีนี้เนี่ยเป็นปีประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่2พูดง่ายๆก็คือรัชกาลที่2กับเจ้าอนุวงศ์นั้นเป็นสหชาติกันคือเป็นเพื่อนกันพูดภาษาชาวบ้านตอนที่ปี2322เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีเนี่ยนำทัพมาปราบเนี่ยก็จับเอาพวกโอรสของพระเจ้าสิริบุญสารไปไว้กรุงเทพเจ้าอนุวงศ์เนี่ยไปอยู่กรุงเทพเนี่ยนะฮะไปอยู่ตรงไหนฮะไปอยู่บางยี่ขันน่ะที่เขาเรียกว่าวังเจ้าลาวนะฮะปัจจุบันก็แถวแถวเชิงสะพานพระราม8ฝั่งทนนะครับไปอยู่ที่นั่นประมาณ10ปี10ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ12ปีด้วยซ้ำฮะแล้วก็กลับมานะฮะท่านกลับมาตอนแรกเนี่ยท่านไปท่านเป็นอุปราชของพี่ชายก่อนพี่ชายท่านน่ะปกครองเวียงจันทน์ต่อจากพ่อนะโดยการองค์แรกคือเจ้านันทเสนต่อมาก็คือเจ้าอินทวงศ์นะฮะเจ้าอนุวงศ์เนี่ยท่านมาเป็นอุปราชของพี่ชายคนที่2ก็คือเจ้าอินทวงศ์พอเจ้าอินทวงศ์สิ้นน่ะท่านก็ได้ครองเวียงจันทน์พอท่านครองเวียงจันทน์ปุ๊บเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่มากๆที่จำปาสักนะฮะก็คือกบฏไอ้สาเกียรติงงเข้าไปยึดจำปาสักฝ่ายสยามถือว่าตอนนั้นจำปาสักเป็นเมืองขึ้นละนะฮะแล้วก็ไม่สามารถเจ้าเมืองเดิมเนี่ยไม่สามารถรักษาเมืองได้ก็เลยไม่ให้เจ้าเมืองเชื้อวงเดิมปกครองทีนี้แหละยกจำปาสักให้โอรสของเจ้าอนุวงศ์คือเจ้าโยปกครองหมายความว่าลาวตอนนี้เขามี3แคว้นนะหลวงพระบางกับเวียงจันทน์เขาไม่ถูกกันนะครับเวียงจันทน์กับจำปาสักเดินเขาก็คนละก๊กแต่ตอนนี้เวียงจันทน์เจ้าอนุวงศ์ได้จำปาสักใช่ไหมฮะให้ลูกมาท่านก็คิดว่าท่านมีกำลังพอละที่ท่านจะสามารถที่จะหลุดออกจากอำนาจของสยามแต่อย่าลืมว่าการหลุดคราวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่อิงใครนะฮะหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่าท่านก็ไปอิงเวียดนามคือจักรพรรดิหมิงหมางนะครับพูดง่ายๆว่าท่านจะเปลี่ยนฝ่ายละว่ากันเถอะนะฮะแต่ในที่สุดแล้วปีที่ท่านเริ่มต่อต้านสยามก็คือปี2369ท่านก็ทำให้สำเร็จนะก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆในที่สุดแล้วท่านก็ตอนแรกเนี่ยท่านลี้ภัยไปได้ใช่ไหมไปลี้ภัยไปอยู่เมืองเงอานนะฮะแล้วกลับมาแล้วก็มาที่เนี้ยมาที่เวียงจันทน์และตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะผันผวนมากแต่ผมตีความว่าน่าจะเป็นการเจรจากันนะฮะระหว่างอะไรล่ะสยามกับเจ้าอนุวงศ์นะฮะเจ้าอนุวงศ์คงอยากจะกลับมาครองเวียงจันทน์แต่สยามไม่ยอมเพราะถือว่าเป็นกบฏแล้วตอนนี้สยามเนี่ยสนับสนุนน้องท่านขึ้นนะฮะแล้วผมคิดว่าปัญหาใหญ่เนี่ยเป็นจุดแตกหักที่จำเจ้าอนุวงศ์ไม่ยอมและได้ทหารเวียดนามที่ตามมาด้วยเนี่ยช่วยกันแล้วก็ถือตีกองทัพสยามที่อยู่ตรงนี้ตอนนั้นเจ้าพญาอะไรกองทัพใหญ่จะอยู่ฝั่งโน้นนะฮะอยู่ฝั่งโน้นเมืองพานพร้าวก็คือสีเชียงใหม่ปัจจุบันก็ตีทัพสยามที่อยู่ที่นี่ปัจจุบันวัดตรงนั้นอ่ะเขาเรียกวัดกลางสมัยนั้นนะฮะ
ปัจจุบันคือโรงแรมล้านช้างนะฮะก็เกิดขัดแย้งกันครั้งที่สองแต่เจ้านุวงศ์ท่านก็แพ้อีกท่านก็หนีไปคราวนี้ท่านหนีไปทางเส้นที่ปัจจุบันก็คือที่เราจะไปทางเชียงขวางฮะไปทางปากสันแล้วก็ไปทางไซสมบูรณ์เนี่ยชัยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็เพื่อจะไปเชียงขวางเพราะเจ้าเมืองเชียงขวางหรือเจ้าเมืองพวนเนี่ยก็คือลูกเขยท่านคือเจ้าน้อยเมืองพวนแต่ในที่สุดแล้วท่านก็ถูกเจ้าน้อยจับใช่ไหมฮะส่งให้สยามหมิงหมางก็ไม่พอใจเจ้าน้อยก็ส่งคนมาจับเจ้าน้อยเมืองพวนไปประหารที่เวสรุปแล้วก็ท่านก็ถูกสยามจับไปที่กรุงเทพใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าอนุวงศ์ที่ผมเล่าคร่าวๆแต่ถ้าเรามองเนี่ยคือถ้าเรามองเนี่ยเราควรจะมองทั้งสองฝั่งสองด้านนะฮะมองฝ่ายเราเป็นกบฏมันก็เป็นกบฏได้เนี่ยใครๆก็เป็นกบฏได้คือวันหนึ่งคิดว่าตัวเองเข้มแข็งมันก็อยากจะหลุดจากคนนี้มาเราไม่อยากขึ้นอยู่กับคนนี้แต่อย่าลืมนะฮะในการมองของผมมองว่ากลุ่มรัชกาลที่3เนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งในจักรีวงศ์และในสยามประเทศตอนนั้นกลุ่มของรัชกาลที่2เนี่ยรัชกาลที่2กับเจ้าอนุวงศ์นี้รักกันมากนะฮะมันมีเอกสารที่เรื่องตอนสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวังนะรัชกาลที่2บอกว่าลงมาเมื่อไหร่นะให้เอาอะไรนะเราดนตรีเอาผู้เอาอะไรนะครอบครัวมาด้วยนะคือใครๆจะพาไปชมคือเขารักกันมากนะแต่พอรัชกาลที่3เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมผมคิดว่าความสัมพันธ์อันนี้ด้วยที่จะทำให้เจ้าอนุวงศ์ท่านไม่อย่าลืมนะรัชกาลที่3เนี่ยกลุ่มการเมืองที่รัชกาลที่3ไม่เอาเนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายรัชกาลที่2เนี่ยคือสุนทรภู่รัชกาลที่3ขึ้นเนี่ยสุนทรภู่ต้องระเหิดระเหินเราอ่านนิราศได้ก็ตอนนี้เพราะสุนทรภู่ต้องไปใช่มั้ยเขียนกลอนว่าอะไรถึงเวียงวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทบพิษอดีศรน่ะโอ้ผ่านเกล้าเจ้าพระคุณของสุนทรแต่ครั้งก่อนก็เคยเฝ้าทุกเช้าเย็นอันนี้สุนทรผู้คร่ำควรถึงรอ2พอมารอ3นะรอ3ไม่เอาสุนทรผู้ผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองในจักรีวงศ์ด้วยเล่าทั้งไม่หมดฮะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพามาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อว่ามันมีอะไรลึกๆกว่านั้นอีกมั้ยนะฮะสนุกดีครับ